แผนการตลาดจากบริษัทนำเข้ายางรถยนต์รายใหญ่อย่างต่อสยามคอมเมอร์เชียลภาพไฟช็อตรถคันใหม่จาก Audi และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นกับรถยุค 5G ทั้งหมดนี้ในคณะโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับคราฟคาเฟ่ในช่วงนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะครับเราก็จะพบทั้งข่าวที่ทั้งดีและก็ไม่ดีบางข่าวเนี่ยก็ไม่ดีจนน่าใจหายนะครับแต่วันนี้เรามีข่าวดีๆของค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งมาฝากกันซึ่งค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะครับทำยอดขายได้ค่อนข้างน่าพอใจไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ณโรงแรมนิโก้บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดประกาศยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีผลการดำเนินงานทะลุเป้าหมายและเติบโตเหนือตลาดในปี2562โดยเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นยอดจำหน่ายรวม 88,244 คันมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.8และมีผลการดำเนินงานของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่งมียอดจำหน่ายรวมทั้งหมดที่ 1,7552 คันคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะครับรวมถึงติดตามข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedช่วงจับที่ประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตลาดยางกันบ้างนะครับซึ่งถ้านับกันจริงๆแล้วในแวดวงยานยนต์เนี่ยตลาดยางก็คึกคักไม่แพ้สินค้าประเภทอื่นๆนะครับและล่าสุดนะครับผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่อย่างบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลก็ได้แถลงการถึงแผนการในปีนี้กันแล้วนะครับตอนนี้จูนรออยู่แล้วไปชมกันเลยครับกับช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจูนมาอยู่ที่โรงแรมอวานิพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครค่ะเพราะวันนี้นะคะทางบริษัทต่อสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดนะคะเขาได้ทำงานแถลงข่าวนะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของประเทศไทยนะคะนั่นคือคุณซันนี่รวมไปถึงนะคะวางแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆนะคะมาให้เราได้รับชมกันบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปพบผู้บริหารกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะจูนก็กำลังยืนอยู่กับผู้บริหารของต่อสยามแล้วนะคะนั่นก็คือคุณโจ้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้ค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับในปีนี้ก่อนอื่นจูนต้องขอถามก่อนเลยว่าในต้นปี2020นี้ถ้าไม่ถามเรื่องของแผนการตลาดนั้นคงไม่ได้ปีนี้ต่อสยามวางแผนไว้ยังไงบ้างคะครับในส่วนของยางโตโยต้านะครับเราก็จะมีการเปิดพรีเซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ยางโตโยต้าเราใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นพระเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับซึ่งก็คือคุณซันนี่ค่ะครับก็ในส่วนของคุณซันนี่เนี่ยทางเรามองว่าเขาเป็นนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองนะครับแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้างนะครับซึ่งจะทำให้แบรนด์โตโยต้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในแคมเปญของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโตโยต้าตัวจริงเรื่องความมั่นใจซึ่งเราก็จะมีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่คุณส
ซันนี่นะครับนำแสดงก็จะเป็นตัวการโฆษณาที่คิดว่าน่าจะได้ผลตอบรับที่ดีเลยทีเดียวสำหรับในปี2020นะคะเห็นว่าปีนี้นี่ทางโตโยต้าหรือว่าทางตอสยามเนี่ยมีการสนับสนุนกีฬามอเตอร์สปอร์ตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับมันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ก็คือยางรถยนต์คุณภาพสูงอย่างโตโยต้าเราในปีนี้เราก็ยังสนับสนุนการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyo Racing Car Thailand นะครับ Toyo Awana Drag Battle นะครับแล้วก็กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอื่นๆอีกมากมายที่เราให้การสนับสนุนอยู่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในงานวันนี้ค่ะทางตอสยามเองนะคะยังได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะมาเปิดตัวให้กับสื่อมวลชนได้เห็นก่อนด้วยมีอะไรบ้างคะครับในควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับทางบริษัทเราก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของยาง Toyo Process CR1 และ Toyo Process CR1 SUV นะครับซึ่งเป็นยางที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของความนุ่มความเงียบแล้วก็ในเรื่องของการยึดเกาะถนนเปียกเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีการเปิดตัวด้วยกันทั้งหมด37ขนาดด้วยกันซึ่งเราก็จะมีการลงสู่ตลาดในราคาที่ค่อนข้างที่จะแข่งขันได้เรามีราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,500 บาทซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถใช้สินค้าระดับโลกในราคาที่จับต้องได้แน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณโจฝากอะไรนะคะถึงผู้ที่ใช้ยางหน่อยค่ะครับก็นอกจากการใช้ยางที่ดีมีคุณภาพนะครับการดูแลรักษายางนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบลมยางนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ขับรถเกินมาตรฐานที่กำหนดเมาไม่ขับนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมนะครับก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการขับรถด้วยความไม่ประมาทครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือตอสยามนะคะในปี2020นะคะฝากพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะคนแรกของประเทศไทยคุณซันนี่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะผมบอกเลยว่าผมเองผมมันเป็นคนขับรถเร็วมากนะครับ180 200นี่ผมขับเลยเด็กสมัยนี้ทุกคนเนี่ยส่วนมากก็จะมีรถขับแล้วครับถนนหนทางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแน่นอนว่าไอ้การยกคันเร่งเฉยๆมันช่วยอะไรไม่ได้นี่การไปอยู่บนถนนแล้วเนี่ยเราก็จะเจอสภาวะหลายๆอย่างเป็นพวกน้ำมันลื่นอะไรลื่นเมืองไทยมีครบทุกองค์ประกอบครับแต่ปัญหาคือว่าคนขับรถเร็วแล้วจะเบรกได้หรือเปล่าเท่านั้นครับพอเบรกลงมาแล้วเนี่ยในขณะที่น้องเนี่ยเลี้ยวอยู่ใช่ไหมครับพวงมาลัยมันทับอยู่เนี่ยคือน้องมันเลี้ยวอยู่เราไม่สามารถจะเบรกได้เต็มร้อยเวลาแบบเกิดอาการพวกนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อซึ่งถ้าบนถนนเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวเลยฉะนั้นเนี่ยคุณขับรถไปทำใบขับขี่อย่างเดียวไม่พอไม่น่าเชื่อนะครับจับกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยมันทำให้จุดอื่นๆที่เรามีเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นเบรกหลายเท่าเลยครับผมจะคืนพวงมาลัยกลับมานิดหนึ่งแล้วเพิ่มความเร็วจังหวะที่คืนมาเนี่ยผมจะเบรกหนักกว่าเดิมความเร็วมันจะลดลงมาแล้วถึงจะเลี้ยวต่อแต่ว่ามันคือเหตุการณ์ที่ทำให้เราหนึ่งคือรอดหรือไม่รอดคอยจับตาดูกันนะครับว่าแผนการตลาดของตอสยามในปีนี้จะทำให้ตลาดยางรถยนต์คึกคักขึ้นได้อีกหรือไม่มาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับซึ่งวันนี้ช่างภาพของผมนะครับก็ไปได้ภาพของรถยนต์คันใหม่จากค่ายสีห่วงนะครับซึ่งหลุดมาให้เราได้ชมกันอีกแล้วพร้อมกับข้อมูลประมาณนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนคิวสองสปอร์ต SUV ไซส์เล็กของค่ายสี่ห่วง Audi เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี2017ซึ่งถ้านับเวลาจนถึงปัจจุบันนะครับก็นับได้ว่าใกล้จะถึงช่วงกลางอายุแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักนะครับที่จะมีผู้พบเห็นรถยนต์ต้นแบบของ Audi Q2 ที่เป็นเวอร์ชันปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่เพื่อความสดใหม่ในการแข่งขันทางด้านการตลาดกับรถยนต์ประเภทเดียวกันของคู่แข่งรายอื่นขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของทวีปยุโรปสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Audi Q2 ใหม่นี้ที่เราเห็นได้ในเบื้องต้นเป็นรูปทรงของชุดไฟหน้านะครับที่มีการปรับให้มีความนุ่มนวลขึ้นในส่วนที่เป็นมุมด้านใน
ที่เชื่อมต่อกับกรอบกระจังหน้าพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเป็นไฟ LED ทั้งชุดแต่มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างมุมบนและมุมล่างขณะที่ในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีการพรางตัวด้วยลวดลายกราฟิกแต่ก็จะมีการออกแบบใหม่นะครับโดยช่องดักอากาศด้านข้างจะถูกปรับให้มีตำแหน่งที่ตั้งตรงมากขึ้นและมีความแคบมากขึ้นส่วนด้านล่างเป็นช่องดักอากาศรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีมิติของความเรียวบางมากขึ้นสำหรับกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมนะครับมีพื้นที่ในกระจังหน้าเป็นแนวตั้งและแนวนอนตัดกันทำให้เกิดเป็นรูปแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับจะมีการใช้วัสดุใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นขณะที่ปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆจะถูกปรับให้น้อยลงโดยถูกแทนที่ด้วยแผงอุปกรณ์ดิจิตอลรวมถึงมีการใช้ระบบให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยใหม่ๆเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์กลไกนะครับจะมีการนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า48โวลต์มาใช้ทั้งในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษจากไอเสียครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากจะรับชมภาพสไปช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมติดตามคณะโตมี่คลิปหน้านะครับนับเป็นเวลานานแล้วนะครับที่รถยนต์เนี่ยได้มีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีดังนั้นนะครับในแต่ละทศวรรษที่ผ่านไปนะครับเราจะได้เห็นรถยนต์มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันครับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันในยานยนต์เนี่ยเข้าไปไกลถึงขั้นไหนแล้วติดตามได้เลยครับในช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนในที่สุดนะครับเราก็ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่3แห่งศตวรรษที่21กันอย่างสมบูรณ์แล้วในแต่ละทศวรรษที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นทิศทางและก็เป้าหมายของวงการรถยนต์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงเรื่องมลภาวะเรื่องความปลอดภัยส่วนทศวรรษนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นการตื่นตัวในเรื่องของ Internet of Thingsโดยรถยนต์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G และก็ 6G เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆครับด้วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง20กิกะบิตต่อวินาทีสูงกว่าขีดจำกัดของเทคโนโลยี 4G 20เท่าส่วนเทคโนโลยี 6G นะครับจะเร็วถึง1เทราบิตต่อวินาทีมากกว่า 4G ปัจจุบันถึง 1,000 เท่าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างจีนและเกาหลีใต้ต่างก็เริ่มคิดค้นเทคโนโลยี 6G กันแล้วครับคาดการณ์กันไว้นะครับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่มาแทนที่ 4G ในเร็วๆนี้แต่เทคโนโลยี 5G เนี่ยน่าจะถูกเริ่มใช้กันในทศวรรษนี้และจะผลักดันความสามารถของมันไปสุดทางได้ในปี2035ส่วน 6G นั้นน่าจะเปิดตัวช่วงปลายทศวรรษนี้หรือว่าราวปี2030ครับความสามารถในการส่งผ่านข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยความเร็วสูงของเทคโนโลยี 5G ที่เราจะได้สัมผัสกันอีกไม่นานนี้นะครับจะช่วยให้แนวคิดเรื่องการเอาทุกสิ่งมาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้เร็วขึ้นเช่นระบบ Vehicle to Infrastructure หรือยานพาหนะสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้รถยนต์สามารถเก็บข้อมูลสภาพถนนแล้วส่งไปยังรถยนต์คันอื่นๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบว่าบริเวณนั้นมีน้ำเจิ่งนองมีหลุมบ่อหรือมีน้ำแข็งจับผิวทางซึ่งเหนือชั้นกว่าการคาดการสภาพการจราจรผ่านทางแอปพลิเคชัน Google Map เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลดิจิตอลระดับมหาชนจากสมาร์ทโฟนของผู้ขับบนท้องถนนมาสร้างเป็นระบบนำทางที่สามารถคาดเดาเวลาและระบุถึงระดับความหนาแน่นของการจราจรได้อย่างแม่นยำครับตัวอย่างของความพยายามในการนำเอาศักยภาพของระบบ 5G มาใช้ได้แก่บริษัทยางชั้นนำของอิตาลีอย่าง Pirelli ที่ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสื่อสารและบริษัทรถยนต์หลายรายในการพัฒนายางที่พวกเขาให้ชื่อว่า CyberTyre ซึ่งกำลังทดสอบกันที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีครับยาง Cyber จะติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อตรวจจับคุณภาพผิวถนนส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายแล้วผ่านต่อไปยังรถยนต์ที่วิ่งตามมาให้ทราบว่าเส้นทางข้างหน้ามีสภาพถนนเป็นอย่างไรนอกจากนั้นนะครับเซ็นเซอร์ยังสามารถสื่อสารกับผู้ขับขี่ให้ทราบถึงสภาพของยางได้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้วหรือยังเพราะอายุการใช้งานของยางนะครับไม่ใช่นับเฉพาะระยะทางอย่างเดียวเนื่องจากความสึกหรอของยางนั้นแปรผันกับรูปแบบถนนรูปแบบการขับขี่และการรับน้ำหนักของตัวรถที่แตกต่างกันแนวคิดเดียวกันนี้นะครับได้รับการค้นคว้าที่เยอรมนีด้วยเช่นกันโดยเกิดขึ้นในแผนกวิจัยของเดมเลอร์เพ
พื่อพัฒนาให้รถยนต์นั่งของ Mercedes-Benz สามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันในตอนต่อไปครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องของยานยนต์ยุค 5G ตอนจบติดตามชมกันด้วยนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนดูภายนอกรวมๆของรถคันนี้นะก็ถือว่า BMW X3 เนี่ยเป็น SUV หรือว่า SAV ที่ BMW เขาเรียกที่ขนาดพอเหมาะมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ล้ำกว่ารุ่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เรากดรีโมทนะตอนกลางคืนเนี่ยเปิดรถปุ๊บจะมีเหมือนพรมปูเป็นทางให้เข้าเลยเสริมให้รถคันนี้ดูพิเศษขึ้นแล้วก็ไฟท้ายของเขานะพี่ปิ๊กรูปทรงก็ดูมีมิติมากขึ้นส่วนประตูบานท้ายเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเจ้าของเนี่ยสามารถถือกุญแจไว้กับตัวแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้มันก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมาที่สำคัญเนี่ยที่จุกข้างหลังเนี่ยกว้างขวางเก็บของได้เยอะมากเอ๊ะพี่ปิ๊กทำไมมันถึงเย็นนะยังไม่ได้เปิดแอร์เลยอะก็เมื่อกี้ไงรถคันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ที่สามารถเปิดระบายความร้อนเนี่ยออกก่อนที่เราจะเข้ามาในห้องโดยสารไงเจ๋งเนาะนี่ไม่ใช่แค่เข้ามาแล้วเย็นอย่างเดียวนะนั่งสบายด้วยเบาะเขาเนี่ยอบกระชับแล้วก็นี่ปรับแผ่นหลังได้อีกบีบตรงข้างหลังเนี่ยให้นิ่งเลยเวลาปุ๊บซิ่งเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยแหละแล้วที่ชอบเลยเนี่ยจอของเขาสามารถเจสเจอร์คอนโทรลปุ๊บปรับวอลลุ่มได้แบบในซีรีส์7เลยสะดวกสบายอันนี้พี่ปิ๊กต้องชอบแน่แพดเดิลชิฟต์มีให้ด้วยถ้าเกิดว่าดิสเพลย์คีย์นะแบตหมดเราก็สามารถที่จะชาร์จเจอร์ไว้ตรงนี้ได้เลยเป็นไวเลสชาร์จิ่งนี่มาบรรยากาศทะเลอย่างนี้เนี่ยเหมาะเลยรถคันนี้เนี่ยมีกระจกข้างบนเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยรับแสงได้เต็มที่ก็ถ้าเราจะรับลมสูดอากาศเต็มที่ก็คือเปิดตรงนี้ปั๊บซันรูฟเนี่ยเราก็ได้สูดอากาศทะเลอย่างสบายโอ้โหไอร้อนโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะร้อนเนี่ยเราก็ปิดได้เขามีนี่ปึ๊บเป็นม่านบังแดดสีดำอันนี้กันความร้อนได้ดีเลยหายห่วงหายห่วงปุ๊กว่าภายนอกภายในของเขาเนี่ยก็ผ่านนะแต่สมรรถนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุ๊กอยากรู้ที่สุดถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปพิสูจน์กันพี่ปิ๊กนะไปสิโอเคช่วงต้นก็มาเหมือนกันนะพี่ปิ๊กรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุดเนี่ยที่190แรงม้าเราทดสอบอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.3 วินาทีเราทดสอบอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซง60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ใช้เวลา 5.5 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120เขาก็ใช้เวลา 7.3 วินาทีถึงแม้ว่าเขาใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ที่เน้นความประหยัดมากกว่าเนี่ยก็ทำให้เวลาของเขาในการเร่งแซงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ระบบการขับขี่ของรถคันนี้นะพี่ปิ๊กก็มีให้เลือก3แบบด้วยกันขอลอง Eco Pro ก่อนพอเราปรับโหมด Eco Pro เนี่ยนะอุณหภูมิภายในห้องโดยสารน่ะจะถูกปรับให้สูงขึ้นแล้วก็ลดความแรงของแอร์ลงเพื่อลดโหลดของเครื่องยนต์ผมมีความรู้สึกว่าการตอบสนองคันเร่งอ่ะมันจะดีเลย์นิดนึงใช่ก็คือทำให้การขับเนี่ยไม่กระโชกโฮกรักษาให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วร้อนมากขอเปิดปรับเป็นคอมฟอร์ตในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยก็คือโหมดใช้งานปกติความรู้สึกของไวของพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็การตอบสนองของเกียร์เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกติแต่ถ้าจะให้แรงขึ้นเนี่ยปุ๊กลองกดเบรกที่โหมดสปอร์ตในโหมดนี้เนี่ยทั้งพวงมาลัยคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยจะตอบสนองเร็วขึ้นขนาดที่เราผ่านทางขรุขระนะรู้สึกว่าแบ
มันนุ่มสบายมากๆไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่เลยระบบของเขาเนี่ยทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกถึงรอยต่อของถนนเลยวางแก้วกาแฟไว้ตรงนี้รับรองว่าไม่กระเด็นแน่นอน wow. ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันนุ่มมากเลยไม่รู้สึกหรอมันลอยอย่างนี้เลยอ่ะแล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างโอ้อัตราสิ้นเปลืองเขาดีเกินคาดเลยนะปุ๊บเหรอเราทดสอบอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่เนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาทำได้ 21.5 กิโลลิตรถือว่าเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับพวกกลุ่มอีโคคาร์เลยนะแต่ว่าของเขาเป็นกลุ่มรถประหยัดซึ่งสามารถทำความเร็วสูงได้ต้องบอกว่าการเข้าโค้งของ BMW เนี่ยนะก็ยังคงมาตรฐานสูงของเขาอยู่คือว่าช่วงล่างเนี่ยหนึบมากก็มีระบบ X-Drive ของ BMW เนี่ยทำให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยระบบการถ่ายทอดกำลังของเขาเนี่ยทำได้ยังมีประสิทธิภาพแต่ความนุ่มของรถอย่างเดียวนะพี่ปิ๊กก็ยังเป็นเหตุผลไม่พอในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถมันจะต้องมีเรื่องเบรกด้วยผลทดสอบเบรกของรถคันนี้ที่เราทำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาใช้ระยะหยุดเพียงแค่41เมตรเท่านั้นเองหรือเทียบเป็นแรง G เนี่ยเท่ากับ 0.96 G ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้หยุดได้มั่นใจถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ก็ตามสัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเราจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับกับช่วงกายวิภาคคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนก่อนนะแกรอในรถก่อนนะไม่ดับเครื่องหรอลงไปพร้อมกันเลยเขาอยากเข้าห้องน้ำด้วยขับรถมาตั้งไกลสตาร์ทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะพังดับได้ไม่ดับไม่ได้ใครบอกดับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหลายคนสงสัยนะครับว่าการขับรถระยะทางไกลเป็นเวลานานๆเนี่ยเราจะต้องวอร์มดาวก่อนหรือสามารถดับเครื่องได้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาคลายข้อสงสัยเรื่องนี้กันครับเครื่องยนต์นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทง่ายๆเลยก็คือ1เครื่องยนต์ NA หรือเครื่องยนต์ธรรมดากับเครื่องยนต์ที่มีระบบอัดอากาศนะครับหรือเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องยนต์ธรรมดาเวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยสามารถจะดับเครื่องได้เลยทันทีครับไม่ต้องวอร์มดาวส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบนั้นนะครับก็จะมีทั้งสามารถจะดับเครื่องยนต์ได้เลยทันทีและควรจะต้องวอร์มดาวก่อนดับเครื่องในเครื่องยนต์เทอร์โบของรถยุคเก่าใช้ระบบระบายความร้อนจากน้ำมันเครื่องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเวลาที่ขับรถมาด้วยความเร็วสูงนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะหมุนเทอร์โบในรอบที่สูงมากดังนั้นความร้อนสะสมในเทอร์โบเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับหากเราดับเครื่องทันทีเนี่ยจะทำให้น้ำมันเครื่องที่ค้างอยู่ในแกนเทอร์โบเนี่ยมันไหม้ได้เลยทำให้เทอร์โบเนี่ยชำรุดเสียหายได้แบบนี้นะครับควรจะต้องวอร์มดาวก่อนสัก 3-4 นาทีครับแล้วค่อยดับเครื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องยนต์ที่ใช้เทอร์โบแบบนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ในยุคเก่าเครื่องยนต์เทอร์โบที่สามารถจะดับเครื่องได้เลยทันทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบในยุคใหม่เขาจะมีระบบระบายความร้อนเพิ่มเติมขึ้นมาจากน้ำมันเครื่องก็คือจะใช้น้ำไอหม้อน้ำของเราเนี่ยแหละมาระบายความร้อนเสริมเข้าด้วยนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบที่ใช้ระบบระบายความร้อนแบบนี้สามารถจะดับเครื่องได้เลยทันทีครับเนื่องจากว่าระบบระบายความร้อนของเขาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเพียงพอต่อการระบายความร้อนของเทอร์โบดังนั้นนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเครื่องยนต์เทอร์โบในรถที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแบบไหน
เห็นไหมครับว่าทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองหากใครมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์และสอบถามเข้ามาได้หรือเจอผมที่ไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Fanpage นี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและแล้วก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามมีอยู่ว่าในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้เราได้พูดถึงเทคโนโลยียานยนต์ที่จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตระบบใดครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi โดยคุณผู้ชมนะครับต้องทำตามกติกาเสริมนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเราทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบครับคุณผู้ชม5ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคณาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ